อีกหนึ่งพื้นที่ที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพไปแล้วบ้างเหมือนกันคือที่จังหวัดเลยนะครับที่เห็นชัดเลยนะครับที่อำเภอเชียงคานบ้างหรือว่าที่อำเภอปากชมบ้างครับที่จังหวัดเลยคือว่าระดับน้ำเนี่ยลดลงเร็วกว่าปกติเลยนะฮะส่วนสาเหตุที่ว่าทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับก็บอกว่าเกิดจากที่ประเทศจีนแล้วก็เขื่อนไซยะบุรีนะครับตามรายงานบอกว่าที่ว่าแม่น้ำโขงครับชมได้เห็นภาพนะครับว่าเห็นเป็นดอนทรายขึ้นมาแบบนั้นเลยเพราะว่าแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเชียงคานแล้วก็อำเภอปากชมที่จังหวัดเลยเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ำลดลงเร็วกว่าปกติครับโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลยนะครับที่บริเวณแก่งคุดคูทำให้มองเห็นชายหาดโขดหินแล้วก็เกาะแก่งต่างๆแล้วก็ยังทำให้เรือบรรทุกสินค้าจากประเทศลาวครับที่จะนำสินค้าการเกษตรมาส่งขายยังฝั่งไทยเดินทางลำบากครับบางจุดคือว่าเห็นสันดอนเรือไม่สามารถผ่านไปได้เลยส่วนการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำโขงก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอธิบายว่าเกิดจากประเทศจีนครับได้ลดการปล่อยน้ำจากสถานีจิ่งหงครับและก็ได้แจ้งมาทางประเทศไทยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันคือว่าเขื่อนไซยะบุรีของประเทศลาวครับก็ได้ทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าทำให้ระดับน้ำโขงที่จังหวัดเลยนั้นลดลงครับไปฟังเสียงนะครับนะครับส่วนหนึ่งก็ทำให้ปริมาณน้ำท้ายตัวเขื่อนไซยะบุรีก็คือที่เชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยต่ำลงไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็ได้แจ้งไปยังลาวแล้วว่าตอนนี้เองนะครับก็อาจจะต้องชะลอการทดลองเพื่อลดผลกระทบจากนี้ไปแต่ว่าผลกระทบแบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณสัก 3-4 วันข้างหน้าเท่านั้นแล้วต่อไปเนี้ยเขาเมื่อจีนปล่อยน้ำตัวนี้จีนเองก็เริ่มปล่อยน้ำขยับเข้าปุบสู่ปกติแล้วก็จะทำให้ปริมาณน้ำแถวๆที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็รออีกประมาณ 2-3 วันก็จะมาถึงที่จังหวัดเลยเข้าสู่ภาวะปกติครับ